นี่นะเจนะ้าหน้าผู้ก่อเหตุนอนอยู่นะ,ะเห็นไหมนอนตะแคงน,นะ,ะคุณชัยวัฒน์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เขนเน็นอุปกรณ์เหมือนกับตรวจคลื่นหัวใจอ่ะก็เข็นมาแล้วสะกิดสะกิดแบบนี้อ่ะพี่ช่วยนอนหงายหน่อยอนี่ฮนะอยู่ดีๆลุกขึ้นมาอะ,อะไรก็ไม่ทราบเนี่ยก็มาคุยมาอะไรแบบนี้โวยวายเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วเหมือนกับจะมาเอาเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วก็มีการทกต่อยเกิดขึ้นเขาไปทอร้ายเตะเขาด้วย ะะงงกันเป็นไปแทบเลยแล้วนี่คือห้องฉุกเฉินแล้วผู้ป่วยคนอื่นต้องลุกอะ่ะไม่กลัวกลัวกลัวแล้วอะ่ะอ้าวเออนี่เออแล้วเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะช่วย<ะ>คณนะฮะเขาพยายามจะตรวจหัวใจให้อยู่ดีๆลงจากเตียงไปผักอกไปต่อยเขาเนี่ยใส่บุรุษพยาบาลแล้วแบบไม่ยั้งเลยนะครับก็เลยต้องห้ามกันอุดตหลุดเลยอาะาวาดใหญ่เลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนวันที่10พฤษภาโรงพยาบาลพุทธโสธรท,ที่ฉะเชิงเซรา ผู้ป่วยที่ก่อเหตุเป็นหุ้นส่วนผับดังอยู่ที่แปดริ้วนะฮะมารักษาอาการเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาหัวใจสั้นนั<อ>่น,านนาอกหายใจไม่อิ่มไนงะแล้วเขาอยู่บนเตียงแบบนั้นนะรอการรักษาตอนนอนอยู่บนเตียงดูเหมือนป่วยหนักมากเลยอะ่อพะพอสะกิดสองทีหายป่วยเลยอะ่ะลุกขึ้นมาปลอยคือมันแปลกตรงที่บุรุษพยาบาลนะเขาเป็นคนมาช่วยขเขาไม่ได้มาหาเรื่องไม่ได้มาอะไรแบบนี้คุณชัยวัน์อวยพรเป็นผู้เสียหายครับนําเครื่องวัดหัวใจไฟฟ้า ไปตรวจอัตราการเต้นของหัวใจเพราะหัวใจคุณแบบสั่นไงหายใจก็ไม่เต็มอิ่มเนียเ่ยเลยสก,กิดแบบนี้แล้วอยู่ดีๆนะฮะไปต่อยคุณชัยวัดจนกระดูกหนกแก้มซ้ายแตกยุบลงไปแล้วตั้งวานนั้นเลือดก,กำเดาเนี่ยไหลไม่หยุดเลยนะครับเลือดออกในโพรงไซนัสด,ด้วยโพรงไซนัสคืออยู่ตรงจมูกเนี่ยแต่มันลึกเข้าไปเป็นโพรงใหญ่ตรงนี้ มีคนอื่นๆที่เขานอนรอนักษาตกใจมากเลยลุกเลยลุกจากเตียงอ่ะออหายป่วยทันทีเลยคุณชัยวัตรเลยไปแจ้งความสอพเอมืองฉะเชิงเซานะครับเพื่อเอาผิดกับหุ้นส่วนผับคนนี้ละเพราะว่าเขากลัวเรื่องความปลอดภัยไงฮะผู้ป่วยเป็นหุ้นส่วนผับดังแล้วเขาบอกว่าเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่นะคุณชัยวัตบอกกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับโอ้โหหลังจากเกิดเหตุแบบนี้ชมรมพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ไทยออกแถลงการประนามเลย เรื่องการใช้พรมรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ถือเป็นการกระทําที่รุนแรงต่อผู้ให้ความช่วยเหลือในการเกิดเหตุห้องฉุกเฉินวอนผู้บังคับบัญชาอย่าให้จบแค่ที่การไกลเกลี่ยนะครับขอให้ดําเนินคดีถึงที่สุดด้วยอันนี้เขาต้องรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีของบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพสต์ข้อความว่าสุดท้ายห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธโสธรก็มีเจ้าหน้าที่โดนทําร้ายร่างกายจนกระดูกใบหน้าหัก ความปลอดภัยเท่ากับศูนย์นี่เป็นโพสต์ข้อความของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเนี่ยมีทีมที่ติดตามการร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียเลยออกมาโพสต์เพื่ออยากจะเห็นว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะจะจัดการเรื่องร้องเรียนจากคนภายในบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคนภายนอกเนี่ยเวลามีการร้องเรียนโรงพยาบาลเขาดูแลใช่นะเพื่อจะได้รักษามาตรฐานของโรงพยาบาลใช่ไหมแต่นี่คือคนร้องเรียนเป็นคนภายในเขาก็อยากเห็นโรงพยาบาลปกป้องคนภายในด้วยกันเอง อยากเห็นโรงพยาบาลแถลงการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับที่โรงพยาบาล ปกป้องชื่อเสียงได้รับการร้องเรียนจากคนภายนอกเขาก็สกิดดีๆนะเมื่อกี้ผมเห็นสกิดประมาณว่าอ่ะก็คงจะให้มาตรวจขึ้นหัวใจกันเพราะว่าเดี๋ยวพอตรวจเสร็จเบื้องต้นก็จะไปให้คุณหมอวินิจฉัยอะไรกร<ช>ันแบบนี้อ,อาจจะง่วงกำ <c oughs> ลังนอนโยโยอยู่ยังนอนอยู่ปุกไม่อะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอออาจจะต้องเหมือนในต่างประเทศบางประเทศอะที่เขาให้มีสถานีตำรวจในโรงพยาบาลกันไปเลยจะได้ไม่ตงมาก่อเหตุความวุ่นวายอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าบ้านเรานี่คนไม่กลัวเหมือนกันนะว่าไปก่อเหตุในโรงพยาบาล บาเนี่ยคือมันมีโทษหนักนะคะไม่ใช่โทษนิดน้อยนะ